การเลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตการเมืองที่ไม่ปกติในวันนี้นะคะกลายเป็นการแสดงพลังของผู้หวงแหนประชาธิปไตยอย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะในส่วนของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งคนพิการก็ยังไม่นอนหลับทับสิทธิ์เราจะไปเก็บตกสีสันวันเลือกตั้งวันนี้กันค่ะเริ่มกันที่หัวโจกใหญ่อย่างท่านผู้นำเหล่าทัพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตพญาไทแหมมาด้วยสีหน้าเคร่งครึมแถมไม่ให้สัมภาษณ์ซะด้วยบอกวันนี้วันเลือกตั้งผู้สื่อข่าวก็โอเคแต่อุตตะสงสัยท่านรีบจัดลืมบัตรประชาชนไว้ที่คูหาซะงั้นทำเอาบรรยากาศเคร่งครึมกลายเป็นอมยิ้มกันกรุบกริบเลยนะคะเนี่ยท่านต่อมานี่เลยขวัญใจผู้สื่อข่าวหลายต่อหลายท่านคนจริงทำงานเป็นคุณชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่วันนี้ขี่จักรยานสีแดงพร้อมกับการแต่งกายแบบแคชชัวร์แบบสบายสบายสไตล์ท่านชัดชาติมาลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งในทองหล่อส่วนท่านนี้ไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้านพี่ท่านก้าวเท้าไหนเนาะถึงได้ต้องเจ็บตัวจากการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพระเจ้าเดินเชิญชวนคนไปเลือกตั้งอยู่ดีๆมีมารเอ้ยมีชายชะกันเข้ามาชาร์จซะอย่างนั้นแต่นี่ใครเจ้าพ่อแห่งความมีสีสันจะอยู่เฉยได้ยังไงซัดกลับเข้าไปหมัดสองหมัดแต่เพราะถูกจู่โจมไม่รู้ตัวนะคะเนี่ยท่าเลยออกมาแบบเนี้ยถูกเวียงก้นจ้ำเบ้าเลยทีเดียวคนไทยนี่ยังไงเขาจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยก็ไประรานเขาซะงั้นเอาคู่กรณีกลับบ้านไปเย็บปากก่อนเจ็บหนักเลยจุขวัญเอ้ยขวัญมาต่อกันเลยนะคะสำหรับการเลือกตั้งของเหล่าดารากันบ้างเริ่มกันที่ร็อกเกอร์มือขวาชัดเจนแต่ได้ใจต้องคุณหนุ่ยอัมพลลำพูนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยก่อนเลือกก็ทวิตเตอร์แจ้งว่าเลือกตั้งโอลี่ไม่ใช่แค่ลายมือแต่มันคือเจตนาเจอกัน2กุมภาพันธ์2557 1คน1เสียงไม่ขายไม่ให้จบปะส่วนที่เขตบางเขนนักร้องชื่อดังเซกโลโซก็จูงมือภรรยาไปใช้สิทธิ์ด้วยเช่นกันไม่ต้องสืบว่าพี่ท่านรักประชาธิปไตยขนาดไหนเพราะหากใครได้ติดตามโซเชียลมีเดียของเซกโลโซก็จะรู้เลยว่านักร้องท่านเนี้ยแร่งทะลุฟ้าไปกันที่หนุ่มหน้าหวานลิเกร้อยล้านกุ้งสุทธิราชก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดสิงห์บุรีเช่นกันค่ะตามด้วยสายอินทิราเจริญปุระไปใช้สิทธิ์ที่นนทบุรีและคุณบุ๋มปนัดดานางสาวไทยก็ไปใช้สิทธิ์ที่บดินทร์เดชาจ้าเอาแถมให้นี่น้องเมย์รัชนกนักตบมือหนึ่งก็ไปใช้สิทธิ์ที่เขตบางแคใครขวางก็เอาไม้แบตหวดอุ๊ฟปัดถูๆขอทางไปนะคะอะเท่านี้ยังไม่พอมีภาพบรรดาผู้ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งที่สภาพร่างกายไม่อำนวยขอยกย่องเชิดชูน้ำใจพวกพี่เขาจริงๆอะดูเป็นตัวอย่างนะคะคนแรกนายไพศาลคนพิการบ้านนนทภูมิส่วนคนนี้ก็มาใช้สิทธิ์ที่ปากเกร็ดนนทบุรีสุดยอดเป็นเลยลูกพี่นี่เป็นเพียงภาพบางส่วนเพื่อยืนยันว่าคนส่วนใหญ่ยังคงมีความประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงการไม่นอนหลับทับสิทธิ์การเคารพ1สิทธิ์1เสียงของกันและกันเพราะหากเรามีเพียง1เสียงแต่ดันให้คนอื่นมาฉวยโอกาสเอาไปก็คงเป็นที่น่าหดหู่ใจเพราะกว่าจะได้ประชาธิปไตยมาครอบครองบรรพบุรุษต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปมากมายสักเพียงไหนอ้าวฝากไว้ให้ม็อบคนดีช่วยคิดทีนะจ๊ะทีมข่าว DNN รายงาน